ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่ออารยาศรีบัวบานนะคะเป็นนักบรรณสารสนเทศอยู่ที่สำนักหอสมุดมอจทระหว่างที่บรรยายวิธีการใช้งานฐานข้อมูล2 e-library หรือว่า2 e-book ไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีการใช้ชื่อเล่นของตัวเองนะคะก็คือชื่อเล่นชื่อว่าแพวนะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากการที่แนะนำก่อนนะคะว่าเข้า2 e-library เนี่ยเราต้องเข้าทางไหนต้องบอกก่อนนะคะว่าฐานข้อมูลในห้องสมุดอะค่ะที่บอกมาเนี่ยเรามีจำนวนมากตัวฐานข้อมูล 2 e-library หรือว่า 2 e-book เนี่ยนะคะเป็นฐานข้อมูลภาษาไทยค่ะซึ่งผู้ใช้บริการสามารถที่จะมาอ่านฐานข้อมูลนี้เป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เราบอกรับเพราะฉะนั้นวิธีการค้นหานะคะจากหนังสือจากสำนักหอสมุดเนี่ยเราค้นหาได้ที่เว็บ OPACหรือว่าจะค้นจากที่ฐานข้อมูลนั้นๆก็ได้นะคะก็คือสามารถที่จะค้นได้จาก2แหล่งก็คือจากแหล่งของเว็บ OPAC นะคะหรือว่าจะค้นจากหน้าเว็บของตัว 2 e-library เลยก็ได้วิธีการเข้าใช้งานก่อนอื่นเลยจะต้องมีการเซตพ็อกซี่ก่อนนะคะโดยตัวอย่างหน้าจอที่แพลวกำลังยกตัวอย่างอยู่นี้นะคะก็คือเป็นหน้าจอของ Mozilla Firefox นะคะเป็นเว็บเบราว์เซอร์หนึ่งที่แพลวใช้แยกออกมาจากตัวเว็บเบราว์เซอร์หลักที่เป็น Google Chrome นะคะที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์แยกเนี่ยพอคิดว่ามันง่ายต่อการหาข้อมูลหาอะไรที่มันจะต้องเซตพ็อกซี่ต่างๆก็วิธีการเซตพ็อกซี่สามารถที่จะลิงก์เว็บไซต์นี้นะคะ lib.kmut.ac.th สามารถค้นที่ Google ก็ได้นะคะจากนั้นที่เมนู Help ตรงนี้นะคะแล้วก็มี How to set proxy ตรงนี้ซึ่งเราจะแบ่งออกมาแยกตามเว็บเบราว์เซอร์แต่ละอันเลยค่ะก็คือต้องมีตั้งแต่ Microsoft Edge นะคะแล้วก็มีตัว Firefox ตัวนี้นะคะ username password ตรงที่เราจะต้องใส่นะคะถ้าเป็นนักศึกษาก็จะต้องใส่รหัสนักศึกษานะคะแล้วก็ password แบบเดียวกับที่เราเช็คเกตหรือว่าดูใน New Acid นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูวิธีการกันเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าตัวหน้านี้นะคะเป็นหน้าจอของ2 e-book เนี่ยได้จากลิงก์ไหนนะคะก็คือเริ่มที่สมมติว่ามาที่หน้าเว็บห้องสมุดเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เข้าที่เมนู Service ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เมนู Research Support ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ e-books e-book อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมีพวกฐานข้อมูลต่างๆจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น e-book หรือว่าเป็นพวก database ที่เป็นงานวิจัยต่างๆพวก research paper ค่ะทีนี้ตัว resource e-book ตัวนี้มันก็จะแยกใหม่นะคะว่าเราจะเอาสาขาวิชาไหนถ้าเราอยากดูทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างเราก็เลือกที่เมนู all e-book ตรงนี้นะคะเราก็เข้าที่ฐานข้อมูลตัว 2e library ตรงนี้ได้เลยค่ะพอเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอหน้าแรกเราก็จะบอกด้วยว่าใช้งานผ่าน IP นะคะก็คือได้เซตพ็อกซี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังใช้งานผ่านตัวเซตพ็อกซี่นี้แล้วนะคะก็เลยจะปรากฏพวกทรัพยากรต่างๆที่สำนักขอสมุดมจทของเราบอกรับค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะเลือกเมนูสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะคะพอจิ้มที่เมนูสมัครสมาชิกแล้วชื่อในการเข้าใช้ระบบเนี่ยค่ะก็จะเป็นรหัสนักศึกษาหรือว่าเป็นชื่อ username ของอย่างของแพลวเนี่ยค่ะจะเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษดอทด้วยชื่อดอทด้วยนามสกุลนะคะเป็นชื่อดอทนามสกุลแล้วก็ password ก็คืออย่างน้อย8ตัวอักษรแต่ถ้าใครที่มี password เยอะมากเลยหลายที่เราก็อาจจะแบบควรบันทึกไว้ในใช้เมนูลืม password ตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็ใส่ชื่อจริงนะคะชื่อนามสกุลไปส่วนอีเมลตรงนี้ค่ะเท่าที่เคยทดสอบเนี่ยมันเป็นอีเมลที่เราจะต้องรับข้อมูลว่าคุณยืนยันที่จะสมัครอันนี้นะอาจจะไม่ได้ใช้เมลมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะใส่ข้อมูลของตัวเองไปเรื่อยๆพอเราสมัครสมาชิกได้แล้วนะคะอย่างของตัวอย่างเนี่ยแพลวสมัครสมาชิกไว้แล้วเดี๋ยวแพลวจะลองใส่ username password ให้ดูนะคะถ้าสมมติว่าเราใส่ username password สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือจะมีชื่อของเราแล้วก็ข้อมูลของเราปรากฏอยู่นะคะพร้อมกับรายการยืมหนังสือด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราค้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหนังสือแนะนำแต่ละอันเนี่ยขึ้นมานะคะสมมติว่าเราอยากได้เล่มนี้นะคะนักสืบข้อสอบ Error Identification นะคะก็เล่มนี้นะคะก็มาคลิกที่เมนูหาหนังสือหรือว่าจะยืมหนังสือก็ได้ค่ะระบบก็จะคืนให้อัตโนมัตินะคะในวันที่ถึงกำหนดส่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปพาไปดูที่เมนูของการอ่านหนังสือก่อนนะคะมันก็จะแบ่งแชปเตอร์ของหนังสือต่างๆไว้ที่ด้านซ้ายค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการปิดหนังสือนะคะก็กดที่มุมซ้ายของจอค่ะแล้วก็จะเขียนว่า
ปิดหนังสืออะค่ะก็ตอบตกลงปิดหนังสือไปหรือว่าเข้าสู่เมนูยืมหนังสือเนี่ยก็จิ้มไปที่คําว่ายืมหนังสือเลยก็ได้จากนั้นนะคะระบบเขาก็จะบอกว่าหากคุณยังไม่มีโปรแกรมดาวน์โหลดที่นี่ถ้าต้องการยืมหนังสือคลิกยืมที่ด้านล่างนะคะก็ดาวน์โหลดไปได้จากนั้นก็จะบอกค่ะว่าระยะเวลาการยืมหนังสือของเราเนี่ยอ่านได้3 วันนะคะแล้วก็ยืมอ่านแบบออฟไลน์ด้วยก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องมีโปรแกรมก่อนถ้าใครที่ใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันอย่างมือถือหรือว่าตัว iPad อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะแล้วก็เอาไว้อ่านแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาจากตัวฐานข้อมูลโดยตรงนะคะอย่างตัวเนี้ยอย่างที่แพลวแนะนำมาเนี่ยเป็นการค้นหาจากฐานข้อมูลโดยตรงค่ะอย่างต่อมาก็คือการค้นหาจากตัวเว็บ OPAC นะคะก็เข้ามาที่เมนู opac.lib.kmut.ac.th นะคะสามารถที่จะเข้าเมนูนี้จากหน้าเว็บห้องสมุดโดยตรงเลยก็ได้นะคะก็คือเข้าที่ lib.kmut.ac.th เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่เมนู Service เสร็จแล้วก็จิ้มที่คำว่า OPAC ค่ะหรือว่าจะมาที่หน้าแรกของ lib.kmut.ac.th ก็ได้นะคะแล้วก็ค้นในบาร์นี้ได้เลย KMUT Library OPAC ตัวนี้นะคะแพลวเนี่ยจำได้ว่าหนังสืออ่ะมันเขียนมันมีคำว่า100 วิธีอยู่แต่จำไม่ได้นะคะว่า100 วิธีชื่อเต็มๆเนี่ยชื่ออะไรนะคะก็เลยจะขอเสิร์ชแค่คำว่า100 วิธีเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแพลวเบราว์ดูต่อเองว่า100 วิธีเล่มนี้มันมีชื่อเรื่องว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นอีบุ๊กนะคะเห็นไหมคะมันจะมีปรากฏฟอร์แมตอยู่ด้านข้างนะคะอีบุ๊กก็มีอยู่1 รายการพอจิ้มไปที่คำว่า e-book นะคะพอจิ้มที่คำว่า e-book ไปก็จะมีเขียนว่าชื่อเรื่องนี้100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้นชื่อเรื่องคุ้นๆนะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะก็จิ้มไปที่ full text พอจิ้มไปที่ full text แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีชื่อหนังสือปรากฏขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนเดิมสถานะคือใช้งานผ่าน IP นะคะเราต้องล็อกอินเข้ามานะคะแล้วก็ใส่ username password ของเราเหมือนเดิมนะคะเข้าไปเพื่อที่จะอ่านหนังสือหรือว่ายืมหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะคะถ้ากดอ่านหนังสือนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเข้าไปที่วิธีการอ่านในหน้าต่างๆก็มีการแบ่ง chapter เอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะวิธีในการใช้งานระบบของเราเนี่ยเราก็มาดูที่ตัวข้อมูลส่วนตัวของเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยไปตั้ง password เอาไว้แล้วแบบยากเกินไปแล้วก็มากดข้อมูลส่วนตัวตรงนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลด้านบนนะคะคือปรากฏไว้ว่ารายการหนังสือที่เรายืมนะคะรายการยืมหนังสือเนี่ยประวัติการยืมหนังสือนะคะว่าเราเนี่ยเคยยืมเล่มไหนไปแล้วบ้างนะคะเช่นแบบสมมติว่าเราไปอ่านสมมติเนี่ยแพลวเคยมาอ่านเรื่อง negotiation รู้ลึกฝึกเคล็ดลับการต่อรองนี้นะคะแล้วทีนี้มันกำหนดส่งคืนไปโดยอัตโนมัติคือระบบมันคืนไปให้นะคะแต่จำไม่ได้แล้วว่ามันชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วก็อ่านแล้วมันดีนะคะอยากจะมาดูประวัติการยืมหนังสือของตัวเองย้อนหลังเนี่ยก็มาดูได้ค่ะกดไปที่หนังสือเล่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ไปกดยืมหนังสือใหม่ก็ได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งาน True eBook หรือ True eLibrary ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะก็คือตัวฐานข้อมูลหนังสือเนี่ยที่เป็นภาษาไทยนะคะก็คือฐานข้อมูลที่ชื่อว่า True eBook นะคะจะมีข้อมูลหนังสือภาษาไทยอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น text หรือว่าเป็นหนังสือแบบทั่วๆไปก็สามารถที่มาอ่านได้วิธีการค้นหาได้2 วิธีค่ะคือจากเว็บ OPAC นะคะจากหน้าจอเว็บ OPAC แบบนี้หรือว่าจะไปค้นโดยตรงจากเว็บ True eLibrary แบบนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าค้นตัว True eLibrary หรือว่าค้นจากเว็บ OPAC เนี่ยค่ะค้นจาก2 ช่องทางนี้ผ่านที่หน้าเว็บห้องสมุดได้เลยนะคะเข้าที่ www.lib.kmut.ac.th นะคะจากนั้นเลือกที่เมนู Service แล้วก็เลือกค่ะว่าเราจะค้นหาจากตัว Research Support แล้วก็เข้าที่เมนู e-book นะคะแล้วก็เราก็ไปหาที่ตัว True eLibrary หรือว่าเราจะค้นจากหน้าแรกเลยนะคะเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆที่คำว่า KMUT Library OPAC ก็ได้ค่ะสำหรับการแนะนำฐานข้อมูลการใช้ True eLibrary นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ